วันนี้นะครับคุณสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะเป็นประธานวิปฝ่ายค้านพร้อมกับส.ส.ฝ่ายค้านร่วมแถลงข่าวประเด็นสภาล่มนัดแรกการประชุมสภาเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะบอกว่าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายค้านอยู่ในองค์ประชุมและลงมติตลอดแต่สุดท้ายก็เกิดปัญหาซึ่งประธานสภาก็รู้สถานการณ์ดีจึงสั่งประชุมไปสั่งปิดประชุมไปก่อนสภาจะล่มตั้งแต่วันแรกสะท้อนว่ารัฐบาลนั้นกำลังเกิดปัญหาเรื่องเสถียรภาพจนมากระทบกับการทำงานในสภาซึ่งพรรคพลังประชารัฐกำลังนำปัญหาของพรรคตนเองที่ยังแก้ปัญหาไม่จบมาเป็นปัญหาของประเทศครับวันนี้รัฐบาลเอาปัญหาของรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐมาเป็นปัญหาของประเทศแล้วมาเป็นปัญหาของประชาชนเป็นอย่างไรวันนี้ก็พบอีกทีนี้เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบยังไงวันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นวันที่จะต้องยื่นกระทู้สดกระทู้ทั่วไปแล้วก็เป็นวันที่ส.ส.รอคอยรอคอยเพราะเก็บปัญหามาจากชาวบ้านก็รอวันพฤหัสว่าจะได้ถามรัฐมนตรีชาวบ้านก็รอฟังส.ส.ก็รอรัฐมนตรีแล้วก่อนจะพูดก่อนจะถามวันนี้ก่อนถึงพฤหัสนี้เนี่ยเราเองก็เตือนรัฐบาลเมื่อวานแล้วคุณจุลพันธ์และใครต่อหลายคนลุกขึ้นบอกประธานเมื่อวานนี้อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคือรัฐมนตรีต้องมาสภาต้องมาตอบเพราะเราพกปัญหามาเยอะอย่าทำแบบสมัยที่แล้วสมัยนี้ต้องมาตอบฝ่ายค้านจะไม่ยอมแล้วพูดกันเมื่อวานนี่ครบถ้วนประเดี๋ยวจุลพันธ์จะได้อธิบายแล้ววันนี้ก็ไม่มาเลยพอไม่มาแล้วนี่ปัญหาก็ทำไงเราก็ไปตอบชาวบ้านไม่ได้ชาวบ้านก็รอฟังนี่ฮะนี่แถลงก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีไม่มาแน่นอนครับรัฐมนตรีไม่มาเพราะวันนี้เขาไปประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีอีกวงหนึ่งนะฮะก็นอกจากทางด้านวันนี้คุณสุทินแล้วเนี่ยนะในส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เรียกว่าก็ออกมาจัดหนักเนี่ยนะจัดเต็มให้กับทางด้านรัฐบาลเช่นเดียวกันโดยเฉพาะโน่นอ่ะเสี่ยมไปถึงกรณีว่าเนี่ยที่มันเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยขัดแข้งขัดขากันกับทางด้านพลเอกประวิตรยังไม่เคลียร์กันแบบนี้นะคุณสุรเชษฐ์นะคะรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้แหละบอกว่าที่สภาล่มตั้งแต่วันแรกเนี่ยเป็นการสร้างความผิดหวังให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากเขาบอกว่าองค์ประชุมเนี่ยถือเป็นหน้าที่สำคัญของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลครองเสียงข้างมากในสภาหากต้องการให้ผ่านกฎหมายใดหรือว่าลงมติในฐานะฝ่ายบริหารต้องใช้เสียงที่มีเพื่อให้ชนะในเรื่องนั้นส่วนฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหน้าที่ในการทำคำคัดค้านหรือว่าข้อเสนอเพื่อไม่ให้เสียงข้างมากลากไปอย่างน่าเกลียดแต่ว่าในเรื่องของการที่องค์ประชุมไม่ครบแบบนี้นะคะคือเขาบอกว่าช่วงแรกๆของการประชุมสภาเนี่ยไม่ค่อยเกิดปัญหาเขาตั้งคำถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ทำไมสภามันถึงล่มบ่อยๆก็ไปโยงถึงเรื่องว่าไปตั้งคำถามว่ารัฐบาลตอนนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์กับพลประวิตรเนี่ยเคลียร์กันจบหรือยังหรือว่าถ้าเกิดวันไหนเนี่ยพลเอกประวิตรงอนเมื่อไหร่รัฐบาลก็สั่นคลอนเมื่อนั้นจะเป็นแบบนี้เรื่อยไปหรือเปล่าคือเพราะมันไม่ชัดเจนส.ส.เองก็ต้องคอยเช็คดูทิศทางลมของผู้มีบารมีในพรรคแล้วก็นอกพรรคที่แข่งกันไปบอกว่ารัฐบาลตอนนี้เนี่ยกำลังสั่นคลอนงานสภาก็ไม่ใส่ใจนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาขอได้เนี่ยเขาจะขอแค่เรื่องเดียวคือเอามาตรา272ออกแก้ธรรมนูญเพื่อให้มีกติกายุติธรรมแล้วก็คืออำนาจให้กับประชาชนตัดสินใจให้แต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเสนอนโยบายให้ประชาชนเลือกอย่างยุติธรรมเพื่อคืนความหวังให้กับสังคมแล้วบอกด้วยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าส.ส.รัฐบาลนั้นเนี่ยหนีกลับบ้านหมดแล้วนะครับอาจจะอยู่ในห้องส่วนตัวห้องอาหารหรือห้องประชุมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สำคัญที่สุดคืออาจเกิดจากภาวะสุญญากาศในสภาของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ขาดประธานวิปรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่หลักในการควบคุมเสียงในห้องประชุมให้ครบและมากพอที่จะโหวตชนะเรื่องนี้คงต้องไปถามรัฐบาลว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยเคลียร์กันจบแล้วหรือยังตกลงเคลียร์กันจบหรือไม่จบไม่รู้แต่ว่าภาพของสภาที่ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมไม่ว่าฝ่ายไหนนะไม่จะว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านก็ตามคือคุณไปกำลังไปทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนแล้วไปแล้วเนี่ยสภามันล่ม อ้าวตกลงแล้วทำไมคุณไม่ไปประชุมอ่ะทำไมคุณถึงไม่ไปทำหน้าที่
แทนพี่น้องประชาชนเพราะอะไรอันนี้แหละคือสิ่งที่ชาวบ้านชาวช่องนั้นเขาอยากรู้ค่ะอันนี้คือเขาอยากรู้ไปไหนนะคือผมบอกหลายครั้งว่าถ้าไม่เต็มใจทำหน้าที่ก็ลาออกลาออกเขาจะได้เลือกตั้งใหม่หาคนที่ไปทำหน้าที่แทนก็แค่นั้นเองคือทำอะไรเพื่อประชาชนจริงๆคือถ้ามันยากก็อย่าทำนะครับถ้าทำไม่ได้ก็อย่าฝืนค่ะนะครับคุณไม่ต้องว่าเล่นการเมืองกันขนาดนั้นสงสารพี่น้องตาดำๆที่เขาเนี่ยไปกาลงคะแนนให้พวกคุณเนี่ยไปนั่งกันอยู่แบบนี้นะครับไปรับเงินเดือนอยู่แบบนี้แล้วไปแล้วไม่ทำหน้าที่ไปทำไมนะครับขอร้องเถอะไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะฮะคนที่เป็นส.ส.เข้าประชุมเถอะถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะครับค่ะทุกเรื่องมันมีความสำคัญหมดแหละใช่ค่ะนะครับ